ขณะที่ยังคงมีข้อถกเถียงกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงนั้นมีสาเหตุมาจากเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนหรือไม่นะคะแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างที่ประเทศลาวก็มีการผลักดันการสร้างเขื่อนเพื่อจะผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะทางลาวนั้นให้เหตุผลก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงานของภูมิภาคนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะขัดแย้งกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ยังคงต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติในแม่น้ำโขงเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับช่วงวาระประเทศกับคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะสำหรับแม่น้ำโขงตอนล่างนะคะมีการเสนอโครงการสร้างเขื่อนอย่างน้อย10เขื่อนค่ะในบรรดานี้นะคะเขื่อนไซยบุรีคือเขื่อนที่มีความคืบหน้ามากที่สุดทั้งด้านของเงินทุนผู้รับเหมาก่อสร้างและการตกลงซื้อขายไฟฟ้าค่ะทีมข่าววาระประเทศไทยเดินทางไปบริเวณที่ตั้งเขื่อนนะคะก็พบว่ามีการสำรวจพร้อมกับกำหนดแนวสันเขื่อนแล้วและกำลังเตรียมยกย้ายประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะเมื่อล่องเรือจากเมืองหลวงพระบางลงมาตามแม่น้ำโขงจนเข้าเขตแขวงไซยบุรีเราก็พบว่ามีการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้ำโขงตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้จากการสอบถามชาวบ้านเราได้ข้อมูลว่าเป็นโครงการที่มีมาหลายปีแล้วโดยบริษัทชอการช่างของไทยเป็นผู้รับเหมาแต่เพิ่งมีการนำเครื่องจักรใหญ่เข้ามาเร่งทำงานในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาถนนสายนี้ตัดตัวเมืองไซยบุรีไปยังหัวงานเขื่อนไซยบุรีที่บ้านห้วยซุยวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ยังคงเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ต่างจากหมู่บ้านชนบทอื่นๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในประเทศลาวแต่หลายเดือนมานี้ชีวิตของพวกเขากับต้องผูกอยู่กับการเฝ้ารอคำสั่งจากทางการให้อพยพไปอยู่ที่อื่นเนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านห้วยซุยทั้งหมดคือส่วนหนึ่งของสันเขื่อนไซยบุรีมีหมู่บ้านนึงมีคนละชาวบ้านกว่า70หลังคาเรือนได้ข่าวมาหลายปีแล้วว่าจะมีการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงที่นี่พวกเขาไม่ขัดข้องเพราะหวังว่าเขื่อนจะนำความเจริญมายังพื้นที่ห่างไกลแถบนี้แต่ต้องการให้ทางการจัดหาที่อยู่ใหม่ที่ยังคงทำอาชีพเดิมได้และจ่ายค่าชดเชยอย่างเหมาะสมจากทางเจ้าหน้าที่แขวงไชยะบุรีก็มาทั้งชาวบ้านก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยยังตกลงกันไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าอยู่ตรงไหนก็ยังให้ที่อยู่ดีๆครับแล้วพวกบ้านอะไรพวกนี้ถ้าจะรื้อถอนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ค่ารื้อถอนด้วยใช่ไหมครับผมต้องให้ค่ารื้อถอนค่าใช้จ่ายปลูกใหม่ถ้าไม่ให้ก็ประชาชนก็ไม่ยอมกันซึ่งตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ครับผมธงสีเหลืองคือแนวกำหนดตัวสันเขื่อนไซยบุรีที่จะสร้างกั้นแม่น้ำโขงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1,260 เมกะวัตต์นอกจากชาวบ้านห้วยซุยที่จะต้องย้ายออกแล้วการศึกษาผลกระทบยังระบุว่ามีหมู่บ้านริมน้ำโขงที่จะโดนน้ำท่วมอีกหลายสิบหมู่บ้านพันปลากว่าร้อยละ70ที่เป็นปลาอพยพจะต้องสูญพันธุ์และระบบนิเวศจะเสื่อมโทรมไปจนถึงปลายน้ำทางการลาวได้ประกาศว่าจะชะลอโครงการนี้เพื่อทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมซึ่งเป็นผลมาจากการคัดค้านของประชาชนในไทยกัมพูชาและเวียดนามแต่ในพื้นที่กับเต็มไปด้วยความพร้อมในการเดินหน้าก่อสร้างผู้รับเหมายังคงทำการขุดเจาะสำรวจตามปกติถนนและเครื่องจักรใหญ่กำลังมุ่งมาที่นี่แม้ว่าหลายประเทศทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปแสดงความกังวลรวมถึงคณะกรรมการแม่น้ำโขงเองก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนต่อโครงการนี้ได้คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ยุคใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2539มีสมาชิกเพียงไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการใช้ประโยชน์การจัดการและการรักษาทรัพยากรในลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนนะคะแต่สำหรับประเทศต้นน้ำที่สามารถกำหนดการไหลของแม่น้ำโขงได้อย่างจีนและพม่ากลับไม่ได้เป็นสมาชิกของ MRC ค่ะประเทศเหล่านี้จึงสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆบนแม่น้ำโขงได้อย่างอิสระนะคะโดยมีประเทศท้ายน้ำเป็นผู้ได้รับผลกระทบค่ะ
ขณะที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศสมาชิก MRC ก็มีความพยายามใช้แม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศตนเองมากกว่าการคำนึงถึงการเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนะคะถ้ามันเกิดเขื่อนขึ้นมาได้ในลุ่มน้ำโขงตอนล่างทั้งที่มันมี MRC อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดตามมาแล้วถ้ามันเกิดการแบ่งแม่น้ำโขงด้วยเขื่อนจีนมีอยู่แล้ว4จะสร้างอีก4เป็น8ข้างล่างจะมีเกิดอีก12เขื่อนแบ่งแม่น้ำโขงเป็น41ท่อเนี่ยนะครับผมว่าแม่น้ำโขงเนี่ยวิบัติบรรลัยแล้วก็เป็นหายนะของเป็นวินาศกรรมแม่น้ำโขงเป็นวินาศกรรมต่อธรรมชาติอย่างยิ่งใหญ่ของโลกก็ว่าได้สำหรับกรณีสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงผลการศึกษาของ MRC ก็เห็นว่าควรที่จะชะลอการตัดสินใจออกไปเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีค่ะแต่ด้วยอำนาจที่จำกัดของ MRC ก็ทำให้นี่เป็นเพียงข้อเสนอที่แต่ละประเทศนั้นจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้ค่ะเหตุผลที่ MRC เห็นว่าควรเลื่อนการสร้างเขื่อนออกไปก่อนนะคะก็เพื่อให้เวลาแก่การศึกษาผลกระทบข้ามพรมแดนต่อพื้นที่ท้ายน้ำอย่างทะเลสาบเขมรซึ่งเป็นแหล่งปลาที่สำคัญของโลกรวมทั้งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของเวียดนามค่ะ